แม่ครับตอนนี้เศรษฐกิจทางโลกไม่ดีทุกข์ใจมากจะทำอย่างไรดีครับบรรยากาศในเรื่องเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะมีลูกๆมาปรึกษาปรับทุกข์หลายอย่างก็เธอลูกเอ้ยก็ขึ้นๆลงๆเป็นธรรมชาติเดี๋ยวก็ดีนะเศรษฐกิจเดี๋ยวก็ขึ้นลงแบบนี้เป็นธรรมชาติเราก็เห็นกันมาตั้งนานแล้วแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ดีให้ลูกสบายใจเรื่องนี้ไม่ต้องเครียดสิ่งที่ลูกจะต้องดูแลตัวเองมากที่สุดก็คือลมหายใจเข้าให้เลื่อนขั้นทันทีหายใจออกก็ให้เลื่อนขั้นทันทีจะไม่เป็นคนเก่าตรงนี้ต่างหากถึงแม้ว่าลูกเศรษฐกิจดีลูกได้เงินมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านในเดือนนี้เต็มบ้านไปหมดเลยเนี่ยข้าวของเต็มหรูไปหมดเลยแต่ลูกไม่ได้เน้นให้ใจเลื่อนขั้นนะไม่ได้เน้นให้ใจเลื่อนขั้นโกรธตลอดปฏิฆะตลอดหลงตัวเองตลอดโมโหโมหะตลอดมีอีโก้ขึ้นตลอดกับคนในบ้านกับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอากงอาม่าป้าป้ามาม่าหรือว่าอาเจ้อาเฮียอากูและหลานหลานเลนพี่พี่น้องน้องและลูกค้าลูกขายบริวารที่อยู่ในอ้อมอกของเราเนี่ยเรามีโมหะโทสะโลภะกับเขาตลอดแต่เราก็ต้องที่จะเอากำไรให้มีรายได้ขึ้นมามากๆที่มีอยู่แล้วต้องการให้มีมากกว่านี้เราไปจ้องตรงนั้น 100% แต่เราไม่ได้จ้องจดจ่อต่อเนื่องว่าเอ้าถ้าเงินมากองวันนี้ได้กำไรเยอะๆแต่จิตของเราเป็นอกุศลอย่างเงี้ยแล้วไม่เลื่อนขั้นทันทีแหละเงินนี้จะช่วยอะไรเราได้เนี่ยลองคิดมุมนี้ดูบ้างนะลองคิดมุมนี้ดูบ้างแทนที่จะไปคิดเศร้าว่าอู้วันนี้ไม่ได้อะไรเลยเศรษฐกิจตกไปทั้งประเทศลำบากยากเข็นไปคิดเศร้าตรงนี้เลยก็เป็นเรื่องเศร้าหมองแต่พอได้มาวันไหนเหมือนกับโชคดีอู้ได้มามากก็ดีอกดีใจแต่ลืมไปว่าได้อะไรมามากได้บ้านมาสัก10 หลังได้รถมาสัก10 คันได้เป็นเงินเป็นทองเป็นข้าวเป็นของได้ยศได้ลาภได้ชื่อเสียงแต่ว่าจิตเนี่ยไม่เคยเลื่อนขั้นสักขั้นเลยยังเป็นบุญชนเกียรติ C เกียรติ B เกียรติ A อยู่แค่นี้อริยมรรคก็ยังไม่ได้สักขั้นโอ้โหเนี่ยเรื่องที่น่าคิดต้องคิดข้อนี้ก่อนเพราะว่าการเป็นคนเป็นได้ยากเป็นมนุษย์หญิงก็เป็นได้ยากเป็นมนุษย์ชายก็เป็นได้ยากต้องคิดข้อนี้ก่อนพอคิดข้อนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเรื่องนั้นก็จะไม่ทุกข์เท่าไหร่จะไม่เครียดเท่าไหร่ไม่มีอกุศลเท่าไหร่จะมีความรู้สึกว่าจะต้องเข้ามาดูที่ใจเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรถ้าใจไม่เลื่อนขั้นสักขั้นน่ะใครจะมาชมเราสักล้านคนว่าเราดีเราเก่งเราเลิศเราล่ำเรารวยเราสวยเรางามและเราเก่งสารพัดเก่งเนี่ยเราดีสารพัดดีเนี่ยแต่จริงๆถ้าแท้จริงๆแล้วมันยังมีตัวตนอีกเยอะใครว่าอะไรนี่โกรธหมดเลยใครว่าอะไรไม่ถูกใจปฏิฆะหมดเลยเป็นศัตรูทางใจกับมนุษย์หญิงมนุษย์ชายทั้งใกล้ตัวและไกลตัวไปหมดตลอดเวลาตลอดมาทั้งชีวิตโดยไม่คิดจะแก้ไขอย่างนี้เนี่ยรวยไปเมื่อไหร่ก็ตกนรกมากเท่านั้นรวยเท่าไหร่ก็ตกนรกมากเท่านั้นมียศมากเท่าไหร่ก็ตกนรกมากเท่านั้นมีบ้านไร้หลังมีทรัพย์สมบัติมีทรัพย์มีลาภมากเท่าไหร่ก็ตกนรกมากเท่านั้นเพราะว่าไม่เคยบวชใจไม่เคยดูใจไม่เคยดูว่าเนี่ยอีโก้ตัวตนมันขึ้นเท่าไหร่อัตตาตัวตนตัวเนี้ยไม่เคยรู้ก็เลยพลาดไปแล้วชาตินี้ต้องพลาดไปอีกชาติลูกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าคิดตั้งแต่เช้าขึ้นมาจนถึงเที่ยงเนี่ยต้องเช็คให้ละเอียดแล้ววันนี้เป็นอกุศลกี่ครั้งนะคะแนนนรกเนี่ยมีกี่ครั้งจากเที่ยงไปถึงหลับมีกี่ครั้งโอ้โหไม่ได้แล้ววันนี้มีหลายครั้งต้องแบ่งเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิขอขมาถอนรากถอนคนให้สิ้นซากขอขมาลาโทษต่อทุกรูปทุกนามทุกท่านเอ่ยชื่อก็ได้ไม่เอ่ยชื่อก็ได้ในใจว่าลูกพลาดไปแล้ววันนี้สอบตกทำการบ้านพระนิพพานไม่ผ่านทำการบ้านโสดาสกิทาอนาคาและพระนิพพานไม่ผ่านแล้ววันนี้สอบตกรวดไม่ได้คะแนนถูกแล้วพระเจ้าข้าเดินจงกรม5 นาทีเคลียร์พื้นที่ทางจิตบวชใจให้ถึงกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะหลับตาลงไปในคืนนี้นี่คือจะต้องดูแลจิตใจอย่างนี้เรื่องหาเงินหาทองหาข้าวหาของก็หากันไปตามเรื่องแต่ให้รู้ว่าเรื่องใหญ่ที่สุดคือเรื่องใจไม่อุ่นใจเลย
มีทุกอย่างแล้วใจตกนรกไม่อุ่นใจและไม่ปลอดภัยเลยและไม่สงบสุขจริงจะบาดภาวะและเบื้องหน้าจากนี้เป็นต้นไปเราอาจจะตกนรกขุมใหญ่ๆซึ่งลงไปแล้วมันน่ากลัวที่สุดเข้าใจไหมลูกเพราะฉะนั้นเวลาลูกอยู่ที่บ้านห้างร้านบริษัทที่ทำงานในครอบครัววงตระกูลให้ลูกรู้ว่าลูกไม่ใช่จะมารวยทั้งโลกอย่างเดียวนะรวยแล้วไม่เหลืออะไรเลยนะตายแล้วศูนย์นะเวลาตายเนี่ยไม่มีอะไรติดตัวไปเลยนะเกิดมาชาติหน้าต้องหาใหม่นะหาใหม่สมมติว่าวันนี้ปีนี้ชาตินี้มี100ล้านตายลงไปไม่เหลือสักกระตังแดงเดียวเลยเกิดขึ้นมาชาติหน้าเป็นนายกรังขอก็ต้องมาหาเงินใหม่แต่ถ้าบารมีทางธรรมเนี่ยบุญภาวนาบุญกรรมฐานบุญบวชใจบุญทุกบ่อบุญเนี่ยเรื่องบารมีสิทธัตเนี่ยทุกอนูของบารมีทางธรรมชาตินี้หาไว้เท่าไหร่ลูกหาไว้สักประมาณ 5%หาไว้ได้ 5% เองยังไม่ถึง100เลยตายไปซะแล้วพอตายไป 5% ยังเหลือติดอยู่ในจิตอีก 5% พอชาติต่อมาเริ่มสร้างก็เป็น 6% 7% ขึ้นไปถึงตั้งถึง100ถึงล้านเปอร์เซ็นต์นี่คือบารมีทางธรรมจะต่อได้หมดเพราะฉะนั้นสร้างทั้งโลกอย่างเดียวนี้ก็สร้างได้แต่ว่าให้รู้ตามความเป็นจริงว่าทางโลกเนี่ยพอสร้างปุ๊บชาตินี้มีไว้100ล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านมีสมบัติเต็มบ้านไปหมดพอตายไปแล้วเท่าเมล็ดงาก็ไม่เหลือมาเกิดอีกชาติหนึ่งก็ต้องมาสร้างใหม่ถ้าสมมุติว่ามี500ล้านชาตินี้ตายแล้วมาเกิดอีกน่าจะเป็น501 502 503ต่อไม่ได้คำว่าโลกิยะต่อไม่ได้ความรู้ก็เหมือนกันตรีโทเอกด็อกเตอร์หลายใบพอตายไปแล้วก็ต้องมาเรียนกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่เลยทีเดียวตั้งแต่อนุบาลแต่ถ้าหากว่าเป็นอนุบาลทางจิตวิญญาณแล้วกับพอ1พอ2พอ3คือเลื่อนขั้นทางจิตวิญญาณนะผู้ชนเกรด C เลื่อนขั้นมาเป็นเกรด B เกรด B เลื่อนขั้นมาเป็นเกรด A เกรด A เลื่อนขั้นมาเป็นอริยมรรคเนี่ยเลื่อนขั้นขึ้นมาเรื่อยๆจนได้นิพพานเป็นตรีโทเอกด็อกเตอร์สูงสุดทางจิตวิญญาณพอตายไปปุ๊บเนี่ยเหลือทั้งหมดบารมี10ทัศน์ที่สร้างไว้เนี่ยสมมุติว่าได้คะแนนประมาณ50คะแนนก่อนตายถ้าเงินทั้งโลกเหลือ500ล้านอุปมาง่ายๆนะคะแนนทางธรรมถ้า 50% เปรียบเสมือนเป็น500ล้านเกิดมาอีกชาติหนึ่งจะต่อทันทีเป็น501 502 503ตรงนี้ต่างหากที่น่าคิดที่สุดเลยเพราะฉะนั้นวันๆคืนหนึ่งเราจะไปขยันสร้างแต่โลกียะให้บอกลูกบอกหลานบอกบริวารญาติมิตรบอกทุกคนที่เรารักยังไงต้องแบ่งเวลาให้ได้ว่าอันนี้ตายแล้วต่อไม่ได้เลยแถมไม่ตกนรกอีกแถมยังเป็นผีเฝ้าบ้านเฝ้าที่เฝ้าทางเฝ้าทุ่งเฝ้าท่าเฝ้ากิจการเงินงานเฝ้าธนาคารก็จะไปเฝ้าเป็นวิญญาณเนี่ยเป็นเจ้าที่เฝ้าเพราะว่าไปยึดไงผูกตรงไหนก็ยึดตรงนั้นทุกระทมขมขื่นเลยทีนี้เห็นไหมต่อไม่ได้แถมยังทุกข์อีกฮะแต่ถ้าทางธรรมบารมีทางธรรมเนี่ยจะหาไว้ได้50ก็เท่ากับ500ล้านอุปมาหรือ 5,000 ล้านเกิดต่อไปเนี่ยต่อได้ทันทีเลยเห็นไหมล่ะต่อได้ทันทีอ้าวไปเอามาจากไหนล่ะเรื่องนี้พระโพธิสัตว์สร้างไว้ขั้นที่1และเป็นมหาโพธิสัตว์ขั้นที่2และเป็นพระพุทธเจ้าขั้นที่3เห็นไหม3ตำแหน่งเพราะว่าท่านสร้างไว้แล้วไม่หายพระโพธิสัตว์สิ้นพระชนทุกชาติตายทุกชาติแต่ว่าสิ่งที่สร้างไว้ในจิตของพระองค์ไม่หายต่อได้เรื่อยๆจนสูงเลยแผ่นฟ้าสูงเลยแผ่นฟ้านู่นน่ะเลยแผ่นฟ้าสูงเลยแผ่นฟ้าจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าต่อได้ทุกพระชาติพระโพธิสัตว์สิ้นพระชนทุกชาติแต่ว่าสิ่งที่พระองค์สร้างพระบารมีเอาไว้ไม่เคยตายฝากไว้ดวงเพื่อนหรือไทยต่อได้ทุกพระชาติจึงเต็มเปี่ยมได้แต่ทรัพย์สมบัติของพระองค์ก็ละลายไปเพราะว่าโลกิยะต่อไม่ได้จะต่อได้เรื่องโลกุตตระเท่านั้น
โลกุตระสมบัติต่อได้ลูกพูดข้อนี้ลูกจะได้อะไรลูกมีอาชีพทำงานทำการต่างๆในชีวิตประจำวันวันนี้ขยันทางโลกเท่าไหร่ทางธรรมต้องเท่ากันทางธรรมก็เท่ากันนะนะอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ใกล้ต้องเท่ากันนะให้เท่ากันให้มากเพราะว่าโลกุตระต่อได้นะอันนี้อมตะโลกิยะเนี่ยไม่อมตะแต่ก็ต้องสร้างเพราะว่าชีวิตต้องพึ่งพาปัจจัย4อย่ารักษาโลกเงินทองเข้าของต้องพึ่งพาที่จะเลี้ยงลูกและบริวารต้องมีขี้เกียจก็ไม่ดีแล้วนะสิ่งที่หามากองไว้เต็มบ้านเนี่ยตายแล้วเหลือศูนย์น่ะศูนย์ล้านตัวเลยเรียกหาก็ไม่เจอแต่ไม่ใช่ให้ขี้เกียจหาหาเหมือนเดิมนะจนกว่าเป็นพระอนาคามีแล้วนะพระอนาคามีท่านทำงานเกี่ยวเรื่องโลกุตระสมบัติธรรมสมบัติและงานเกี่ยวเรื่องนิพพานสมบัติสมัยพุทธกาลท่านกล่าวไว้แต่ว่าถ้าโสดาสกิทาเนี่ยได้สองตำแหน่งเนี่ยมันทั้งปู่และทางแม่วิสาขาโดยทั้งทางโลกทางธรรมทางโลกก็มั่นคงทางธรรมก็เลื่อนขั้นมั่นคงทั้งทางโลกทางธรรมแล้วนะ